ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหนึ่งครอบครัวครับที่ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ใจสลายเลยครับลูกชายวัยเพียงแค่7ขวบเสียชีวิตเป็นกรณีที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้นะครับที่สมุทรปราการฝนตกหนักลมแรงคลื่นประมาณสัก2เมตรนะฮะพัดเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการบ้านอยู่กลางน้ำนะฮะบ้านทั้งหลังเนี่ยคือพังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายวัย7ขวบทั้งหมดจมอยู่ในน้ำแม่เนี่ยกอดร่างของลูกเอาไว้นับชั่วโมงนะครับกว่าจะมีคนไปช่วยแล้วก็รีบพาขึ้นฝั่งช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าช่วยน้องไม่ทันน้องเสียชีวิตนะครับน้องชื่อว่าน้องแก๊ปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่กลายเป็นข่าวเศร้าตกเย็นครอบครัวก็นำร่างของน้องไปจัดงานศพที่วัดหลวงพ่อเต่านะครับในเขตบางขุนเทียนกทม.บรรยากาศค่อนข้างจะโศกเศร้านะครับเนื่องจากว่าบ้านหายไปหมดทรัพย์สินก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะฮะไม่มีเงินจะจัดงานศพสิ่งเดียวที่สามารถทำให้กับลูกชายได้ก็คือไปซื้อชุดนักเรียนมาใส่ให้กับน้องเนื่องจากว่าตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่น้องอยากจะเรียนแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสามารถที่จะส่งน้องเข้าโรงเรียนได้บ้านก็อยู่ไกลด้วยจะเดินทางก็ต้องเดินทางด้วยเรือเงินจะส่งให้ลูกเรียนก็ไม่มีลองดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะวันนี้คุณดุ๊กภูมินมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณแม่นะครับคุณแม่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์คุณแม่เล่าว่าการสูญเสียครั้งนี้หมดสิ้นทุกอย่างครอบครัวเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยมีเพียงแค่เสื้อผ้าชุดเดียวที่ใส่ติดตัวนะครับเนื่องจากว่าบ้านทั้งหลังก็พังข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินมีค่าต่างๆหายไปกับผลกระทบจากพายุเบื้องต้นตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหยิบยื่นเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็เงินเยียวยามาให้คุณแม่บอกเลยนะครับหากตายแทนลูกชายได้ก็ขอตายแทนครับอยากเอาตื่นบ่อยเอาตื่นมาแม่จะโหลดเกมให้เล่นแม่ซื้อข้าวมันไก่กินไก่ทอดเหนียวก็ชอบมากแม่จะซื้อให้กินนะแม่พาไปเที่ยวสวนสัตว์เขาอยากไปเขายังไม่เคยไปเลยบอกพระบอกเจ้าบอกหมดถ้าเกิดก็ฟื้นให้ลูกบวชเบื้องต้นทางครอบครัวจะจัดงานศพให้กับน้องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จัดพิธีเผาศพในวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ